สวัสดีค่ะเช้านี้อากาศมัวๆนะคะฝนจะตกหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่วันนี้เจ๊จะพามาดูลูกปงนะคะที่เขาอยู่กับต้นแล้วเขาร่วงออกมาแล้วเขางอกออกมานะคะตอนนี้กำลังหาอยู่เลยประมาณไหนอ๋อเจอแล้วนี่ไงเห็นไหมคะนี่ลูกปงเขาอยู่ตรงนี้นะคะงอกมาอย่างนี้เลยนะคะใบเขาจะมีใบเดียวงอกออกมาอย่างนี้เราดูได้เลยลักษณะเพราะนี่เขาติดกับปอกนะคะปอกเห็นไหมคะใบปอกที่เขาติดกับปงลูกปงอะค่ะต้นปงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวดูว่ามีอีกไหมอ๋อนี่ไงเจอแล้วใบสีเหลืองอีกลูกหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่เลยเขาจะแก่เต็มที่นะคะแล้วเขาก็จะร่วงออกมาจากต้นพอร่วงออกมาจากต้นแล้วเขาก็จะงอกนะคะนี่เจอแล้วค่ะนี่เจอแล้วตัวหนึ่งนะคะนี่นี่ต้นนี้สวยเลยนี่ค่ะเขาฝังดินเรียบร้อยเลยทีนี้เขาจะเกิดเองแล้วก็ดินเขาก็จะหมกเองนะคะลองไปดูกันอีกเลยนะคะนี่ตอนนี้ถ้าจะมีหลายลูกแล้วที่หล่นออกมาเนี่ยหล่นออกมาอีกอันนี้2เลย2หน่อเลยตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้ต้องมีนะคะนี่เราจะงัดอ๋อมีกันนี่เราจะงัดไปนะคะนี่งัดไปเพาะไว้ในถุงตรงนี้ที่เขามีเกสรตัวผู้ด้วยนะคะเพื่อทำให้เขาเกิดง่ายถ้าเกมีแต่เกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้ไม่มีเขาก็จะไม่งอกนะตรงนี้มีตั้ง1 2 3 4ต้นนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเขาจะงอกเองนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บเอาไปจะงอกออกมาเพราะว่าต้นใหญ่เม็ดต้นใหญ่เขาร่วงค่ะเม็ดต้นใหญ่ก็จะเป็นเม็ดต้นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วเขาจะร่วงออกมานะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นเม็ดเก่าของเขาที่เขาร่วงแล้วงอกอันนี้ก็จะเป็นใหม่ที่เขาเกิดมานะคะนี่เขาก็จะร่วงพอร่วงมาแล้วเขาก็จะงอกนะคะนี่งอกง่ายนะคะธรรมดาถ้าเราเอาไปเพาะเขาจะงอกยากนะคะแต่เขาก็งอกสวยนะคะเราพร้อมที่จะคัดเอาไปนะคะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ยิ่งดีเลยนี่โอ้ยตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ถ้าใบงอแบบเนี้ยไม่จำเป็นไม่สำคัญนะคะถ้าก้านงอแบบนี้เดี๋ยวเราคัดหน่อเขาไปแล้วก้านเนี้ยเขาก็จะเกิดมาอีก
ก็จะเกิดมากับยอดอีกค่ะยอดอีกแล้วก็ยอดเขาก็จะตรงค่ะที่เขางอแบบนี้ก็เพราะว่าปอกอันนี้ทับไว้นะคะปอกทับไว้แบบนี้เราเอาปอกออกก็จะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาพอยอดใหม่ของเขาเกิดมานะคะเขาก็จะตรงเองค่ะอันนี้ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะคะ